ศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นลงโทษให้จำคุก3ปีศาลอุทธรณ์บอกว่าผิดแค่กรรมเดียวคือข้อหาที่หาว่านายทักษิณเนี่ยเชื่อในไสยศาสตร์ก็เลยจำคุก1ปีให้เราเรียน2ปีเราก็ฎีกาศาลฎีกาให้ฎีกาเลยในรอบข้อที่จริงก็ศาลฎีกาท่านก็เมตตายกฟ้องในข้อนี้ท่านบอกว่าเนื่องจากว่าทางโจทก็คือนายทักษิณเนี่ยไม่ได้สืบว่าการกระทำที่ท่านฝ่ายผมนำสืบว่าทักษิณมีพฤติกรรมเชื่อในไสยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการทุบระบบบนทำเนียบรัฐบาลและสร้างระบบที่ใหม่ขึ้นมาเอาหมอเกษมมาทำหรือการไปชุมชนมอมประสาทพนมรุ้งเพื่อแก้เคล็ดหรือการที่ไป ทำพิธีจะดอกก้อที่วัดพระแก้วทั้งหมดเนี่ยฝ่ายทักษิณไม่ได้นำสืบคัดค้านในการที่ผมเสนอไปนะฮะเมื่อฝ่ายโจทย์ไม่ค้านก็แสดงว่าพฤติกรรมนี้ก็จริงก็เลยทำให้เชื่อได้และประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ทักษิณได้ในข้อหาที่ว่าทักษิณเชื่อในสัญญาการเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ผิดก็เลยยกฟ้องจบแค่นั้นเองฮะคือปัญหาก็คือนายทักษิณโดนต้องคดีถูกจำคุกที่สุดแล้วหนีคดีแล้วเที่ยวเซ็นมอบอำนาจให้กับลูกน้องตัวเองไปเที่ยวฟ้องคนโน้นฟ้องคนนี้นะที่ผมโดนมาตลอดนี่ก็เป็นเรื่องประเภทเซ็นมอบอำนาจแบบนี้นะฮะก็ยังอีกหลายคดีฮะก็ไปเรื่อยๆนะฮะใจเย็นๆนะก็ไม่ถือเป็นคดีไหนก็ไม่รู้ความเห็นยังไงถ้าของนักการเมืองที่โดนคดีที่จะติดกับโดนถอนผมเห็นด้วยท่านธนินทร์ 100% นะฮะผมหวังว่าพลเอกประยุทธ์แล้วก็คสช.จะเข้าใจดีว่าชาติบ้านเมืองทุกวันนี้เนี่ยที่น่าสูญหายตรงนี้มีเพื่อนักการเมืองครับ